สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมการกินลู่นะครับซึ่งทำมาจากเนื้อหมูและเลือดหมูสดๆนะฮะหมูยังแดงๆอยู่เลยนะครับนี่เครื่องปรุงที่เขาให้มาด้วยก็จะมีจะเป็นมันหมูนะครับเป็นก้อนเป็นไขมันสดๆแล้วเขาซอยมานะส่วนอันนี้เป็นหมี่กรอบแล้วก็มีใบมะกรูดทอดกรอบมาให้ด้วยวันนี้เราจะกินกับข้าวเหนียวกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นยำเครื่องในลวกนะครับเป็นเครื่องในของวัวนะครับซึ่งรสชาติเผ็ดเค็มอะไรพวกนี้หวานอะไรพวกนี้เขาจะปรุงมาให้คือเป็นสูตรของร้านเลยนะครับซึ่งจะมีน้ำหอมดองด้วยนะครับเท่าที่ผมรู้มาจะออกหวานๆเผ็ดๆนะฮะThank you.
้าคิดตังค์เลยนะครับ